ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเห็นนะงานละเอียดอันนี้งานใครงานผมเนี่ยแหละยังไม่ออกใครลูกปู่อะไรหลวงปู่พัดแต่เอารูปหน้าท่านออกได้ตอนหลวงพัดใช่แต่ยังไม่ออกทำไปตั้งนานแล้วอ่ะแต่ด้านหน้ายังไม่ออกเนื้อเงินทำเป็นเนื้อเงินเก็บก็ได้ต้นทุนร้อยโอโอร้อยกว่าบาทคุณขอไล่ไว้คือผมก็แกะบล็อกไว้เยอะมากเพื่อจะงานปั๊มเพราะว่างานปั๊มเนี่ยผมจะไปพักคอจะดีกว่างานพุทธศิษย์พุทธศิษย์จะใหญ่แต่ถ้างานปั๊มไม่ใส่ขอบมันจะพอดีทั้งผู้หญิงก็ได้ชายก็ดีครับแล้วไม่หนักคอด้วยพุทธศิษย์หนักใช่หนักก็ไม่ไหวหรอกเคยห้อยคอแล้วหนักนี่ขนาดเนี่ยเป็นเนี่ยนะขนาดนี้ยังหนักเลยห้อยไม่ได้ไม่ไหวพุทธศิษย์หนักปวดคอพุทธศิษย์ผู้หญิงห้อยไม่ได้มันต้องอย่างนี้ครับพอดีใช่ใช่ผมแค่ไปมะขามใหญ่ใช่ครับมะขามใหญ่ถ้าทำอยากทำของรายการอย่างเงี้ยจะคุยกับใครได้คุยพี่ทำรายการอะไรใช่อย่าออกในนามรายการรายการช่วยก็เดี๋ยวคุยกับนี่ไงนี่เจ้าของรายการใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าของเราไม่ได้ครับผมว่าโอเคนะผมได้คุยกับที่อะไรนะอาจารย์เลยที่เขียนยันผมก็ไปหาท่าทีหนึ่งแล้วคราวนี้เขาก็เงียบไปเลยที่แอดไลน์ไปได้ได้อะไรดีเอาไลน์เป็นแอดไลน์ดีดูมีอะไรกันเดี๋ยวเหมือนเขาอยากจะทำเหมือนกันผมอยากจะทำนักดำอ่ะช่างไม่ดีหรอกน้องกูลำแสนเมื่อกี้ขอบารมีมาเมื่อไหร ทำไปแล้วครับหลวงปู่สอปู่แสงผมก็ไปทำเกี่ยวพญานาคกันทั้งไหลแล้วปังพุ่นเลยที่ขอเกี่ยวมาได้แล้วพุ่นเนี่ยปังสุดเพราะว่าอยู่ดีก็ใสใสน่ารายนะใช่ครับผมก็เลยไปให้อาจารย์สายของพุทธิวัตถุช้างดูดวงอาจารย์เขาเลยเช็คตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเขาเลยถามว่าผมแม่ผมมาไปขอของใครตอนเกิดผมก็เลยถามแม่แม่บอกว่าไปขอมาจากหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดโตมันเป็นดวงนิโคลเลอร์ครับพอไปไหนไม่ได้เกี่ยวข้องพระนอนผมยังเคยสร้างนะเขาติดต่อไม่ครับที่เมืองพัทยาลูกประวัติศาสตร์ง่ายดีเฉลี่ยพระนอนคือมันเหมือนดวงผูกไว้เงี้ยแล้วก็พอไปนครพนมนะไปก็จะมีแต่คนดึงไปทำเกี่ยวไปง่ายเลยถูกเรื่องถ้าใครที่เขาไม่รู้จักผมใครอยู่เขาติดตามเขาไปเห็นเด้งใช่หลายรุ่นพี่ต่อยังไปตามเช่าเที่ยวที่ผมทำไปเลยทำหลวงปู่แสงไว้ผมก็ใครเช่าไปผมอยู่พี่ต่อเต็มเลยสวัสดีครับได้ยังครับร้อยใช่ไหมจีไม่ได้ดูเลยนะขอไปด้วยเนี่ยติดข้างหัวจีแล้วก็เพิ่งติดพักเลยวันนี้ยาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้พิธีที่วัดนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเดินทางกลับพรุ่งนี้ก็มีถ่ายละครแต่เช้าเลย6 โมงครึ่งนะฮะถึงละครนายกครับวัดมณีใส่แว่นเลยมองไปพญานาคอะไรครับนี่ยังไม่แต่งบล็อกนะครับท่านเริ่มบล็อกเพิ่งเลยปั๊มนะฮะปั๊มยุ่งเลยเคยไปกลับก็เลยว่ามาตัดคุณจักไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวชวนพี่อะไรอยู่ก็ไปด้วยพี่ป๊อกไปด้วยไปวันไหนไปครับไปทุกวันเลยคือออกเกมนี้เลยก็ได้เนี่ยหลวงพ่อนี่เป็นผู้บารมีคือหลวงพ่อรวยเพราะมาตัดคุณก่อนจากคนรวยวัดตะโกตอนนี้หลวงพ่ออายุ88 89แล้วครับจ้างได้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 
ึง 100% ก็เขาก็มีอยู่ 80% อ่ะประมาณนั้นนี่มันมีซอนใช่ซอนอ้าวซอนสวัสดีครับพี่อันนี้มาเตะบอลเล่นอะไรอ่ะยาเราจะมาเตะบอลในเพียร์ได้ไหนที่ไหนเนี่ยไปเตะเนี่ยตอนนี้เตะบอลอยู่ไหมเนี่ยไม่เตะแล้วครับเข้ามาไหนโอเคครับเชิญเชิญเชิญเชื่อสิคนรู้เยอะแล้วก็เข้ามาตอนเที่ยงผมตื่นมันจะ8โมงก็ลุกไม่ไหวไม่แล้วเที่ยงแล้วเข้ามาแล้วไปอยู่ก็เดินอยู่เนี่ยร้อนข้างในโอ้โหไม่ไหวขึ้นเลยนะแบบรู้เลยว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ